ตอนที่ผมอ่านนี่ผมสะดุดมากเลยผมรู้สึกไอ้ตัวนี้สารมูลเนี่ยเฉพาะข้อความนี้เขียนดีนะส่วนที่พูดถึงความเหมาะสมไอ้พฤติการอะไรเงี้ยถูกต้องเลยตามหลักความพอสมควรแก่เหตุแต่คำถามง่ายๆเลยอ่ะทำไมไม่เอาตรงนี้ไปชั่งตอนจะยุบหรือไม่ยุบข้อ2ผมชอบมากเลยเมื่อพิจารณาลักษณะการกระทำของผู้ถูกร้องดังที่วินิจฉัยมาข้างต้นการกระทำผู้ถูกร้องเป็นการกระทำเพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะใช่ไหมฮะพอสมควรระหว่างพฤติการและความพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงคือการลงโทษอ่ะต้องพิจารณาให้เป็นแบบหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทำให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลเมื่อลักษณะของการกระทำผู้ถูกร้องดังที่ได้แฉมาตั้งแต่ต้นการกระทำเป็นการทำเพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบแฉแต่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำที่มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองระบอบแฉแต่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งอีกทั้งการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบอบการปกครองของประเทศชาติแล้วก็ต่อมาอีกนอกจากนี้ไม่น่าถึงความสำนึกรับผิดชอบของคณะกรรมการพรรคผู้ถูกร้องที่ได้น้อมรับพระบรมราชโองการว่าเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทันทีภายหลังที่รับทราบซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่จึงเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนเหลือ10ปีคือมันขัดหมดเลยข้อความไม่ฮะง่ายๆเลยข้อความที่คุณนิกินอ่านมาเมื่อกี้นี้ถ้ายกไปใช้ในขั้นตอนก่อนวินิจฉัยยุบก็ไม่ยุบพรรคคืออะไรก็ไม่ยุบคำถามง่ายๆคือลงโทษพรรคแต่ไม่ลงโทษบุคคลไม่ใช่ฮะคือเวลาชั่งน้ำหนักขั้นจะยุบหรือไม่ยุบใช่มันต้องยกอันนี้ขึ้นไปชั่งตั้งแต่แรกถูกไหมฮะว่าไอ้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเขียนอย่างนี้ในขั้นตอนแรกได้ว่าร้ายแรงถึงขั้นจะต้องถึงขั้นต้องยุบพรรคไหมเก็ทไหมฮะคืออย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าอันนี้ยกไปเนี่ยคำถามก็คือการที่ศาลเอาหลักความไอ้ได้สัดส่วนในความเหมาะสมกับเหตุมาชั่งอันนี้โอเคถูกต้องไม่มีปัญหาเลยผมเห็นด้วยเลยแต่ว่าทำไมไม่ชั่งตั้งแต่ตอนยุบหรือไม่ยุบแต่เอามาใช้ตอนบรรเทาโทษบุคคลถูกต้อง แล้วไม่ฮะแต่ตอนบรรเทาโทษเนี่ยคือโทษนี่มัน10ปีนะครับมันนึกออกไหมฮะก็แจกตลอดชีวิตไงผมยังงงว่า6ต่อ3นี่แปลว่าแล้วถ้าเกิดถ้าสามเสียงนี่คือจะได้ตลอดชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดใครอยู่ไม่ถึงไม่ถึงตายก่อนนี่ก็คือคุณก็คือตลอดชีวิตนะตายก่อน10ปีอ่ะคืออย่างนั้นแหละแต่มันก็คือมันย้อนแย้งก็ถูกมันย้อนแย้งทั้งหมดเลยคือไม่ก็เรียกว่าย้อนแย้งใช่แต่เนี่ยว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอ่านเนี่ยตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมสะดุดมากเลยผมรู้สึกไอ้ตัวนี้สารมูลเนี่ยเฉพาะข้อความที่เขียนดีนะส่วนที่พูดถึงความเหมาะสมไอ้พฤติการอะไรเงี้ยถูกต้องเลยตามหลักความพอสมควรแก่เหตุซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในหลักนิรันดร์ที่ผมสอนอยู่อ่ะแต่คำถามง่ายๆเลยอ่ะทำไมไม่เอาตรงนี้ไปชั่งตอนจะยุบหรือไม่ยุบ มันถึงขนาดแล้วตอนยุบเนี่ยคือเวลาดูความเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยทำไมไม่ดูว่าเวลายุบพรรคเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองสิทธิ์ของกรรมการบริหารพรรคที่เป็นสิทธิ์ของประชาชนบุคคลสิทธิ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสิทธิ์ของสมาชิกพรรคการเมืองครับ